คุณหมอคะลูกพี่อายุ17อะค่ะจำเป็นต้องรับวัคซีนโควิดไหมคะผู้ปกครองหลายท่านอาจมีความกังวลเกี่ยวกับการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19ของเด็กจำเป็นหรือไม่ที่เด็กต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 วันนี้ศูนย์อนามัยที่3นครสวรรค์เรามีคำตอบค่ะอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าผู้ป่วยโควิดปัจจุบันนะครับก็ไม่ได้จำเพาะอยู่ในผู้ป่วยผู้ใหญ่เท่านั้นนะครับก็จะมีผู้ป่วยเด็กนะครับที่ได้รับการติดเชื้อมากขึ้นด้วยนะครับโดยเฉพาะในระยะหลังนะครับช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมานะครับเราก็พบว่าการติดเชื้อเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่ในผู้ใหญ่อย่างเดียวนะครับก็จะมีการติดเชื้อในครอบครัวนะครับซึ่งผู้ใหญ่เนี่ยก็มีโอกาสส่งต่อเชื้อเนี่ยมาให้เด็กได้นะครับซึ่งก็ระยะหลังเนี่ยเราก็เจอว่าผู้ป่วยเด็กเนี่ยมีปริมาณเยอะมากขึ้นพอสมควรนะครับแล้วก็จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนะครับก็ทีนี้ความรุนแรงของผู้ป่วยเด็กนะครับจากการติดเชื้อโควิดเนี่ยก็จริงๆก็สามารถมีอาการปอดอักเสบนะครับได้เช่นเดียวกับในผู้ใหญ่นะครับแล้วก็มีกรณีที่อาการรุนแรงนะครับต้องใช้ออกซิเจนนะครับหรือว่าต้องใส่เครื่องช่วยหายใจด้วยนะครับโดยเฉพาะในผู้ป่วยเด็กกลุ่มเสี่ยงนะครับอย่างที่เราพอทราบกันครับว่าอาจจะมีทั้งกลุ่มผู้ป่วยเด็กที่อ้วนนะครับเนาะแล้วก็มีโรคประจำตัวอื่นอย่างเช่นโรคหัวใจเรื้อรังนะครับโรคทางเดินหายใจเรื้อรังโรคไตนะครับกลุ่มเด็กโรคมะเร็งที่ได้รับยากดภูมิต้านทานนะครับแล้วก็กลุ่มเด็กที่มีปัญหาทางระบบประสาทนะครับซึ่งก็มีโอกาสที่จะเกิดโรครุนแรงได้นะครับแต่ก็ยังเป็นโชคดีของผู้ป่วยเด็กนะครับว่าโดยผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อนะครับโดยสัดส่วนที่มีอาการรุนแรงเนี่ยก็จะน้อยกว่านะครับเมื่อเทียบกับในผู้ใหญ่นะครับทีนี้ในการป้องกันการติดเชื้อโควิดนะครับจริงๆแล้วก็มีหลายมาตรการนะครับอย่างที่เราพอทราบกันนะครับก็คือตั้งแต่มาตรการการใส่หน้ากากนะครับเนาะการล้างมือบ่อยๆนะครับหรือว่าการที่เราไม่ได้อยู่ในที่ที่คนแออัดนะครับในที่ชุมชนนะครับอันนี้ก็จะเป็นมาตรการที่เราปฏิบัติกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการฉีดวัคซีนนะครับก็จะเป็นมาตรการเสริมขึ้นมานะครับในการที่เราจะสามารถที่จะลดโอกาสการติดเชื้อนะครับจริงๆก็ทั้งในเด็กแล้วก็ในผู้ใหญ่ด้วยนะครับสามารถที่จะลดความรุนแรงได้นะครับโดยเฉพาะในเด็กเล็กนะครับการที่เราจะต้องให้เขามาใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆก็อาจจะยากกว่าในผู้ใหญ่สักนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นก็การที่เรามีมาตรการเพิ่มเติมนะครับอย่างที่การฉีดวัคซีนนะครับก็จะสามารถที่จะลดโอกาสการติดเชื้อแล้วก็ลดโอกาสการเกิดความรุนแรงได้นะครับในผู้ป่วยเด็กของเรานะครับเรามาร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อตนเองและประเทศไทยให้ห่างไกลจากโควิด-19 ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อนามัยที่3นครสวรรค์